เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diamond Cat นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในปี2020นี้นะครับและในคลิปนี้นะฮะก็จะพาเพื่อนๆไปดูครับว่าปี2020นี้ครับทาง Nintendo Switch หรือปู่นินของเราเนี่ยฮะมีอะไรมาเสิร์ฟให้เรากันบ้างครับในปีนี้ครับและในเกมแรกนี้นะครับผมจะพูดถึงเกมที่ผมรู้สึกอยากจะเล่นเป็นพิเศษก่อนเลยแล้วกันนะครับและนั่นก็คือเกม Animal Crossing New Horizons นั่นเองครับและในภาคนี้นะครับจะเป็นการจำลองชีวิตอยู่บนเกาะล้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องพัฒนาตัวเกาะนี้ไปพร้อมกับทำความรู้จักชาวเมืองต่างๆของเกาะนี้ครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตกปลาครับจับแมลงครับแล้วก็หาวัตถุดิบต่างๆครับผมเพื่อนำมาคราฟครับเป็นอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับและในภาคนี้นะครับในโหมดของออฟไลน์นะครับเรายังสามารถชวนเพื่อนๆมาร่วมสนุกนะครับเล่นด้วยกันได้ถึง4คนกันเลยทีเดียวครับและในส่วนของโหมดออนไลน์นะครับก็ยังสามารถชวนเพื่อนๆเข้ามาในเมืองของเราได้ถึง8คนกันเลยทีเดียวครับแม่วุ่นวายกันเลยทีเดียวครับทีนี้และนี่ก็คือ Animal Crossing นะครับ New Horizon ที่ผมรู้สึกอยากจะเล่นนั่นเองนะครับและเกมนี้ครับมีกำหนดวางจำหน่ายครับวันที่20มีนาปี2020นี้นั่นเองครับและเกมที่2นี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องรออยู่เหมือนผมอย่างแน่นอนครับกับ The Legend of Zelda นะครับภาคที่2ซึ่งถ้าดูจากเทรลเลอร์ของตัวอย่างเกมแล้วนะครับเหมือนทั้งคู่นะครับจะไปเจอพลังปริศนาอะไรบางอย่างครับที่ทำให้จอมมารการนอนครับฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแม่และตรงนี้ครับทำให้เนื้อเรื่องในส่วนของตรงนี้ครับดูน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมากเลยครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่ตอนนี้ทาง Nintendo ครับยังไม่มีกำหนดวางจำหน่ายออกมาอย่างเป็นทางการสำหรับ The Legend of Zelda ภาคนี้นั่นเองครับส่วนเกมที่3นี้ครับเป็นเกมเก่าตั้งแต่สมัยปี2012ครับบนเครื่อง Wii นั่นเองครับและมาในปีนี้ครับเกมนี้ก็ถูกรีมาสเตอร์อีก1รอบนั่นเองครับและเกมนี้ครับมีหลายคนนะครับยกให้เป็นเกม JRPG ยอดเยี่ยมเกมนึงกันเลยทีเดียวครับและการพอร์ตลง Nintendo Switch ในรอบนี้นะครับก็มาในชื่อ Xenoblade Chronicles Definitive Edition ครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับภาคนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนครับแต่ผมเคยเล่นภาคที่อยู่บน Nintendo Switch ที่เพิ่งลงมาล่าสุดก็คือ Xenoblade Chronicles ภาคที่2ครับต้องบอกเลยครับปกติแล้วผมไม่เคยเล่นเกม JRPG มาก่อนครับแต่ Xenoblade Chronicles ภาคที่2เนี่ยทำให้ผมเล่นจนจบแล้วก็อินไปกับเนื้อเรื่องของเขามากๆครับและจากการการันตีจากหลายคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนครับทำให้เกมนี้ครับเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจในปีนี้เลยครับส่วนเกมนี้ครับเป็นอีกเกมนึงที่ทำให้หลายๆคนครับเริ่มรู้จักช่องของเรา Diamond Cat นั่นเองครับและเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมใหม่อะไรที่ไหนครับคือ The Snack World 3 Challenger Go นั่นเองครับและปีนี้ครับทาง Level 5ครับไม่รอช้าครับออกเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษครับมาให้ทุกคนครับที่รอเล่นอยู่ครับต้องบอกเลยว่าหลายคนนี่รอเล่นเกมนี้กันอยู่เยอะพอสมควรครับเพราะก่อนหน้านี้ครับมีแต่เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นครับให้ได้ลองเล่นกันจุดเด่นของเกมนี้ครับก็คือเราต้องฟาร์มของฟาร์มอาวุธจัดชุดให้เหมาะกับดันเจี้ยนนั้นๆครับเพื่อลงไปปราบบอสในแต่ละดันเจี้ยนครับและเมื่อเราชนะในแต่ละดันเจี้ยนครับเราจะได้หีบสมบัติครับเพื่อมาสุ่มของรางวัลในดันเจี้ยนนั้นๆครับและนอกจากเราจะฟาร์มของในเกมหาอาวุธเทพๆนะครับเรายังมีทางลัดอีกทางนึงครับก็คือเราสามารถหาพวงกุญแจจาราครับก
็อารมณ์คล้ายๆกับเราสแกนอะมิโบครับก็พอเราสแกนเข้าไปอาวุธชิ้นนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในเกมครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจาราในเกมนี้เยอะมากๆครับสแกนกันไม่หวัดไม่ไหวครับแล้วแถมอาวุธมีมากมายไก่กองให้เลือกใช้เต็มไปหมดเลยครับสำหรับเกมนี้ครับใครคิดจะสะสมจารานี่ครับก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับระวังจะเจ็บตัวครับเยอะจริงและมาในปี2020นี้ครับทางด้านของโปเกมอนซอร์แอนด์ชิลครับก็ได้ปล่อย DLC มากันอย่างสาสมใจกับแฟนๆโปเกมอนกันเลยครับในส่วนของ expansion part ครับจะเพิ่มเติมในส่วนของแผ่นที่ใหม่ครับเข้ามาให้กับชาวโปเกมอนของเราครับได้ผจญภัยในพื้นที่ใหม่ครับกับความท้าทายใหม่ครับแล้วก็เหล่าตัวละครใหม่ๆเทรนเนอร์ใหม่ๆครับแล้วก็ยิมใหม่อีกด้วยครับและการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเหล่านี้ครับทำให้ความสนุกของโปเกมอนซอร์ดแอนด์ชิลด์นะครับผมว่าต้องเพิ่มขึ้นมากอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญครับในภาคนี้ยังมีการเพิ่มเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งตัวและก็แฟชั่นต่างๆครับเพิ่มเข้าไปให้สายแฟชั่นครับได้แต่งตัวกันสาสมใจอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญครับในภาคนี้ยังเพิ่มโปเกมอนเข้าไปมากถึงกว่า200ตัวกันเลยทีเดียวครับและในส่วนเสริมนี้ครับยังเพิ่มโปเกมอนในตำนานมาถึง2ตัวเลยทีเดียวครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ DLC ครับมี2แพ็คครับถ้าให้เดาครับก็คือถ้าอยากได้โปเกมอนเทพตัวไหนก็ต้องซื้อแพ็คนั้นครับและแน่นอนครับถ้าใครอยากได้ทั้งคู่ก็ต้องซื้อทั้ง2แพ็คนั่นเองครับและเกมที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับเพื่อนๆอยากเล่นเกมอะไรกันมากที่สุดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกันด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า